ทุกคนวันนี้นะเจมจะมาบอกว่าเจมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้โลชั่นตัวใหม่นะแล้วก็ปรากฏว่าผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นนะนี่แค่ใช้แค่7วันเองนะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยที่เจมเปลี่ยนมาใช้โลชั่นวัสลีนตัวใหม่นะคะวัสลีน Healthy Bright UV Lightening Plus นะคะเป็นสูตรกูต้าโกโลชั่นตัวนี้นะเขาเคลมเลยว่าผิวจะกระจ่างใสขึ้น1เชดผิวก็มีความเนียนละเอียดขึ้นชุ่มชื่นขึ้นพองใสผิวเนียนจริงๆนะนี่แค่ใช้7วันเองฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเจมจะมาแนะนำโลชั่นบำรุงผิวตัวกันเนาะก็ช่วงนี้นะคะเจมมีปัญหาเรื่องของผิวคล้ำนั่นเองเนาะเพราะว่าตากแดดบ่อยนั่นเองนะคะช่วงนี้แต่ว่าเจมได้มีโอกาสนะได้ไปเดินห้างนะแบบว่าบิ๊กซีโลตัสแล้วก็วัตสันอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเจมเจอไอเทมนึงนะครับที่น่าสนใจมากเขาเพิ่งออกใหม่นะเจมก็เลยเอามาลองใช้ดูนะครับตอนนี้เนาะใช้ได้ไป7วันแล้วนะคะปรากฏว่าผิวมีความกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะครับตามที่เขาเคลมเลยและโลชั่นสูตรใหม่ที่เจมกำลังพูดถึงนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยวัสลีน Healthy Bright UV Lightening Plus นะครับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโลชั่นผิวใสนะครับที่วัสลีนเขาเพิ่งออกใหม่เลยเจมขออนุญาตเรียกสั้นๆนะคะว่าวัสลีนโลชั่นกูต้าสูตรใหม่เนาะซึ่งตัวนี้นะคะที่เจมประทับใจอ่ะก็คือว่ามันเห็นผลไวอย่างถ้าเราเทียบกับโลชั่นอื่นๆที่เขาแบบว่าเคลมว่าเป็นกูต้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจมมองว่าโลชั่นวัสลีนตัวนี้นะครับเห็นผลเร็วที่สุดนะครับเห็นผลเร็วมากเนาะก็คือแค่7วันแรกก็เริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าผิวใสขึ้นจริง1เชดแล้วก็รู้สึกถึงความเนียนละเอียดของผิวดูมีออร่าผิวชุ่มชื้นไม่แห้งอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจมให้ดูใกล้ใช่นะคะเผื่อน้องๆเผื่อใครเนาะจะไปซื้อตามกันนะคะเพราะว่าตัวนี้นะเป็นสูตรหนึ่งเลยที่ดีแล้วก็แนะนำนะครับวัสลีนโลชั่นเนาะตัวนี้นะมีชื่อว่าวัสลีน Healthy Bright UV Lightening Plus นะครับผมแนะนำเนาะให้ดูตรงนี้เลยเขาจะเขียนว่ากูต้าโกลแล้วเจ้าเทคโนโลยีกูต้าโกลเนี่ยมีดียังไงนะครับที่ทำให้เหนือกว่าโลชั่นอื่นๆนะจะบอกเลยว่าเทคโนโลยีกูต้าโกลในโลชั่นขวดนี้นะครับเขาเป็นเทคโนโลยี10บาทนะครับของทางวัสลีนโดยเฉพาะเลยนะครับที่เขาจะนำส่วนผสมสำคัญนะครับในกูต้าไทโอนเนี่ยเอามาแอคทีฟนะครับทำให้มันเห็นผลดีกว่าปกติและเมื่อเทียบกับวิตามินซีนะครับเจ้ากูต้าโกลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง10เท่ากันเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับเขายังมีแอคทีฟในซินาไมด์10เท่านะครับก็คือเขาได้พัฒนาสูตรขึ้นจากสูตรเก่านะครับโดยการใส่ในซินาไมด์นะครับหรือวิตามิน B3 นั่นเองนะครับที่จะช่วยลดจุดด่างดำตามตัวนะครับแล้วก็ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะใส่มากกว่าสูตรเดิมของวัสลีนนะครับถึง10เท่าแล้วก็ยังไม่พอนะตัวนี้ก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะครับข้างหลังนะครับเขาก็เขียนเลยว่าเป็นทริปเปิลซันสกรีนช่วยป้องกันผิวหมองคล้ำจากแสงแดดได้ถึง 90% กันเลยแล้วก็ยังมีวัสลีนเจลลี่นะครับที่จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวของเราฉ่ำโกลนะครับไม่ใช่ผิวแบบกระจ่างใสแบบซีดๆแห้งๆนะแต่เป็นผิวใสกูต้านะก็คือมันก็จะแบบใสๆเนียนๆผ่องๆนะคะผมเนี่ยแบบเจมแบบรูปผิวทั้งวันเลยผิวมันเนียนขึ้นจริงๆนี่เดี๋ยวพูดไปแล้วก็ทาไปด้วยดีกว่าเนาะเจมอ่ะชอบทาโลชั่นตัวนี้มากๆเลยนะรู้เปล่าแบบว่า1 นะคะมันหอมด้วยนะเนี่ยกลิ่นหอมนะคะผมแล้วก็ผิวก็ใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวเจมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะเจมได้ถ่ายรูปไว้นะคะวันแรกก่อนใช้นะครับกับหลังใช้7วันเจมทาเป็นประจำนะครับเช้าเย็นเลยปรากฏว่าผิวที่ได้นะครับมีความใสขึ้นมากๆนะคะเป็นผิวใสกูต้าเนียนละเอียดนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนโลชั่นทั่วไปในท้องตลาดที่เจมเคยใช้นะครับมันเป็นผิวที่แบบสุขภาพดีจริงๆเฮลตี้จริงๆนั่นเองมาสรุปสั้นๆอีกครั้งนึงนะคะผมสำหรับใครที่สนใจเนาะโลชั่นบำรุงผิวที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆไม่ว่าผิวจะคล้ำแดดนะครับหรือว่าผิวหมองอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถใช้ได้นะครับกับโลชั่นวัสลีนขวดนี้นะจากที่เจมใช้7วันก็อย่างที่เพื่อนเห็นในรูปเลยนะครับเจมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเนาะปล่อยให้รูปนะช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมก็แนะนำนะครับผมก็เนี่ยทั้งหมดขวดนี้นะเดี๋ยวเจมจะไปถอยขวดใหญ่แล้วอ๋อเจมเห็นใน Shopee ก็มีขายนะอันนี้นะคะเป็นบริษัทยูนิคนิเวอร์เนาะของวัสลีนจริงๆเลยนะคะผมเป็นคนขายเนาะเขาขายแพ็คคู่ถูกมากๆนะเดี๋ยวเจมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคะผมที่จะซื้อออนไลน์อะไรแบบนี้เนาะเจมก็แนะนำนะครับก็จะมีที่ Big C ก็มีขายนะคะ Big C Lotus Top นะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยหรือว่าจะเป็นวัสันก็มีขายนะคะไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอ้อแล้วก็เจมเห็นใน 7-Eleven นะครับขวดเล็กๆก็มีขายเนาะใน 7-Eleven เนาะเหมาะกับการพกพามากๆนะอย่างน้องๆอยากจะพกโลชั่นไปโรงเรียนนี้นะคะหรือว่า
พี่ๆวัยทำงานอะไรเงี้ยนะอยากที่จะพกโลชั่นนะครับติดกระเป๋าไว้เงี้ยก็เหมาะมากๆเลยก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจมก็จะมาตอบเนาะเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ